ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนสิริภัฏการแพทย์แผนไทยวันนี้อาจารย์ก็จะมานำเสนอสมุนไพรนะครับซึ่งได้สืบพ้นในข้อมูลของข้อมูลพันไม้ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจารย์ได้เข้ามาดูเว็บไซต์ก็เห็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วเกี่ยวเนื่องกับสมุนไพรที่เราเรียนกันอยู่ด้วยนะสมุนไพรตัวนี้ชื่อว่านะเป็นหญ้านั่นเองหญ้ากระต่ายจามหรือกระต่ายจามนะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าสโคพาเรียดอลซิสลินนะครับอยู่ในวงสโคพูล่าสโคพูลาเรียอาซีอีนะครับหรือถ้าเราเรียกคุ้นๆอย่างเรียกก็กรดน้ำนะหรือกัญชาป่าหรือบางนั่นก็อาจจะเรียกไฟเดือน5ขัดมอนเทศหรือตาลซานเทียนนานะฮะหรือหญ้าหัวแมงหุนนะครับแต่ที่คุ้นๆก็คือกรดน้ำตัวกรดน้ำนี้ก็จัดเป็นพืชล้มลุกอายุปีเดียวนะครับสูง 30-50 เซนติเมตรนะลักษณะเด่นก็คือลำต้นจะเป็นเหลี่ยมนะใบเป็นใบเดียวออกนอกรอบออกรอบกิ่งเป็นวงนะใบเดียวแล้วออกรอบกิ่งเลยเป็นวงนะวงละ3ใบนะจะเห็นว่าเป็นช่วงเป็นวงละ3ใบรูปไข่กับถึงแกมขอบขนานนะครับเป็นรูปไข่กับนะกว้างประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เซนติเมตรยาว 1.1 1ถึง 3 เซนติเมตรโคนใบและปลายใบแหลมหรือมนนะเป็นมีลักษณะขอบใบจักก็คือเป็นเหมือนฟันเลื่อยหรือจักนั่นเองก้านใบสั้นไม่เด่นชัดนะก้านใบค่อนข้างสั้นเราก็จะเห็นเป็นรูปใบออกมาเลยดอกจะสีขาวหรือแกมสีม่วงอ่อนนะเป็นดอกเดียวออกตามซอกใบนะตัวดอกเองก็ออกตามแทรกตามซอกใบอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจนะครับขนาดดอกบานก็คือประมาณ 8-10 มิลลิเมตรกลีบดอก4กลีบนะกลีบดอกลักษณะ4กลีบนะปลายกลีบแหลมบริเวณโคนกลีบด้านในมีขนสีขาวนะเวลาโคนกลีบด้านในก็มีขนสีขาวนะละเอียดก้านดอกยาว 4-8 มิลลิเมตรก็มีก้านดอกชูขึ้นมาด้วยนะครับปลายกลีบเลี้ยงบริเวณโคนกลีบด้านในมีขนสีขาวละเอียดก้านดอกยาว 4-8 มิลลิเมตรนะเกสรตัวผู้มี4ตัวมี4อันตั้งอยู่บนฐานกลีบเลี้ยงเกสรตัวเมียนะตอนปลายยอดเป็นปุ่มใหญ่ๆนะอยู่ตรงปลายยอดผลจะเป็นรูปทรงกลมขนาด3มิลลิเมตรผิวเรียบเกลี้ยงมีเมล็ดสีน้ำตาลอ่อนจำนวนมากนะอันนี้ก็ลักษณะอันนี้ก็เป็นผลนะฮะอันนี้เห็นไหมเป็นผลหลังจากที่ดอกร่วงไปแล้วก็เป็นผลนะฮะจะขึ้นเป็นไม้เล่มลุกหรือเราเรียกหญ้าก็ได้หญ้ากระต่ายจามนะครับการกระจายพันธุ์ของหญ้ากระต่ายจามก็จะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนทางทวีปอเมริกาปัจจุบันพบทั่วไปในเขตร้อนขึ้นตามที่แห้งนะที่แห้งแล้งโล่งแจ้งระดับความสูงที่ถึง 1,000 เมตรออกดอกและผลิตผลตลอดปีและติดผลตลอดปีนะฮะอันนี้ก็ออกดอกได้ตลอดปีประโยชน์นะฮะที่เราใช้ทางยาใบชงน้ำดื่มแก้ไอและรักษาโรคติดเชื้อทางเดินอาหารบางชนิดอันนี้กันก็เพราะฉะนั้นใบก็ใช้ชงน้ำดื่มนะแก้ไอได้แล้วก็รักษาโรคติดเชื้อบางชนิดอันนี้เรามาดูรูปกันนะครับนะจะเห็นเราก็คงจะคุ้นๆนะฮะเป็นเหลี่ยมๆนะเราเรียกยากกระต่ายจามบางทีก็ขึ้นอยู่ตามกระถางตามพื้นที่แฉะเราก็คงเห็นอยู่นะครับวันนี้ส่วนนี้อาจารย์ก็นำสมุนไพรตัวนี้มาฝากเจอกันใหม่ในสมุนไพรตัวหน้านะครับสวัสดีครับ